ร้านดังลพบุรีเต้นขายแกงถุงเรียกลูกค้าสู้โควิดไปดูตัวอย่างร้านข้าวแกงที่เขาสู้ไม่ถอยแล้วมีกลเม็ดเด็ดในการค้าขายให้มันดีเรียกร้องความสนใจจากคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะเอาเป็นว่าจัดเป็นชุดวรรณคดีไทยไปเลยเป็นยังไงโอ้โหซื้อข้าวแกงได้ดูเจ้าเงาะด้วยรจนาอุ้ยเต้นกันยับเลยค่ะนี่ค่ะที่ลพบุรีร้านเพราะรักเรสอร์ทนะคะเนี่ยเขาขายกันที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันดีเลยก็เดินในติดถนนใหญ่ใช่ไหมเต้นกันโอ้โหไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะช่วงนี้ร้อนอยู่ด้วยนะคะก็ยังใจสู้ที่ต้องเต้นกันอย่างนี้เนี่ยโบกันอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยเปิดเป็นร้านสวนอาหารนั่งทานกัน4ไร่อุ๊ยบรรยากาศดีงามสวยทานอาหารทานบรรยากาศไปด้วยแต่ตอนนี้เนื่องจากไม่ให้นั่งในร้านไงคะก็เลยไม่มีคนมาซื้อเลยเจ้าของร้านนะคะคุณพิชาพัฒน์บอกว่าจะเลิกหลายทีแล้วจะเอาเงินก้อนให้ลูกน้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงอะไรดีขึ้นค่อยกลับมาแต่พอดูแล้วโอ้โหคงอีกนานแน่เลยกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอาเป็นว่าสู้ต่อไปถามลูกน้องว่าใครเต้นเก่งมั่งใครทำกับข้าวมั่งใครเต้นเก่งไม่ต้องทำกับข้าวเลยนะ20ชีวิตเราเนี่ยจะฝ่าฟันไปด้วยการหาจุดขายแบบนี้ขายของดีเอาให้บันเทิงเอาให้สนุกเข้าไว้โอ้โหเห็นไหมสุดท้ายคนพูดถึงเยอะค่ะแล้วก็มาซื้อมาหากันปรากฏว่าตอนนี้พ้นวิกฤตกันมาได้แล้วนะคะขายของได้เนี่ยหมดเกือบทุกวันเลยค่ะโดยที่มีดาราในวรรณคดีมาเป็นคนขายเองเลยค่ะจะได้ลดในเรื่องของสุขภาพด้วยไขมันนะครับหน้าท้องแต่ก็ไม่ยุบเลยนะเจ้าเงาะนี่กระเพื่อมทั้งตัวเลยค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม